วันนี้เวลา 18:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่72จำนวน198คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายพงเดชวานิชกิติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนางกรกัญญาสุวรรณพานิชเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายพีมพงสันติธงสันติเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่ความว่าคำสัตย์ปฏิญาณก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตือนใจตัวเองว่าบัดนี้จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาอันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญที่จะอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประเทศชาติและประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมนั้นมีข้อควรคำนึงอยู่ว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริงแต่เมื่อจะนำมาใช้ต้องอาศัยดุลพินิจที่ถูกต้องด้วยผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ววินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้องชอบธรรมตามตัวบทกฎหมายตามศีลธรรมและตามความเป็นจริงหากท่านทั้งหลายจะได้คำนึงถึงเรื่องนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลตามที่ได้ปฏิญาณไว้ก็จะสามารถสร้างสรรค์จันลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริงวันนี้ที่กองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตภพผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีรองกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่1ประจำปี2564เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานฝนหลวงทั้งนี้ในปี2563ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีรวมทั้งจัดทำแผนการก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมหารือวางแผนการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี2564และติดตามสถานการณ์น้ำขณะนี้มีปริมาณน้ำสะสมน้อยกว่าร้อยละ30สำหรับการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับการสนับสนุนด้านอากาศยานและกำลังพลจากกองทัพอากาศปัจจุบันได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศรวม11หน่วยเริ่มปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564รวม345เที่ยวบินมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตก38จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 43.68 ล้านไร่และมีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอ่างเก็บน้ำ32แห่งรวมทั้งใช้เฮลิคอปเตอร์ตักน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน222เที่ยวบินตอนบ่ายไปติดตามความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งตลอดระยะเวลา38ปีได้พลิกฟื้นจากสภาพป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรมให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยการพัฒนาป่าด้วยระบบคลองไส้ไก่คูคลองก้างปลาระบบฝายต้นน้ำลำธารและระบบน้ำฝนตามธรรมชาติรวมทั้งปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างและนำผลสำเร็จของงานวิจัยถ่ายทอดความรู้
จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมขยายผลแก่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจจำนวน23หลักสูตรจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆอาทิโครงการจัดการองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชมดเช็ดและสัตว์วงชมดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชนสังคมตามแนวพระราชดำริโดยขยายพันธุ์สัตว์วงชมดได้แก่อีเห็นและอีเห็นข้างลายต่อยอดเป็นกาแฟขี้อีเห็นที่มีรสชาติกลมกล่อมมีสรรพคุณแก้โรคลมโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติส่งเสริมป่าคืนวนาเพื่อป่าสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เช่นเนื้อทรายไก่ฟ้าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังขาวส่วนงานประมงมีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์ณอ่างเก็บน้ำห้วยห้องไคร้ที่7สามารถรวมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทางการประมงมีสมาชิกเป็นประชาชนรอบศูนย์จำนวน10หมู่บ้านทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจจิตองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลโคตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อรับทราบอุปสรรคปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติคลองหวังเจ้าโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจำนวน10ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนเช่นการทอผ้าและปักผ้าของชนเผ่าต่างๆจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการบริหารงานรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานด้านต่างๆที่โรงเรียนบ้านหนองแดนตำบลโกสัมพีโดยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน231คนรวมทั้งไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญอำเภอคลองลานและโรงเรียนพิไกรวิทยาอำเภอพรานกระต่ายพร้อมให้โอวาทแก่ครูและข้าราชการซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้พัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการสานต่อตามพระบรมราโชบายและพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติ